กับรถแข่ง Ferrari รุ่น296 GT3 ซึ่งรุ่นนี้หายากมากๆจะบอกได้เลยนะครับว่าทุกท่านมีสิทธิ์ได้ถ่ายรูปนะฮะได้ใกล้ชิดแบบที่ว่าไม่ต้องไปที่สนามแข่งรถเลยใครที่รักรถได้รับรองว่าวันนี้อิ่มแล้วแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ Ferrari Speed ทวงบัลลังก์เรื่องนี้เป็นยังไงครับต้องบอกสั้นๆก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวของคุณEnzo Ferrari ครับซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรรถซุปเปอร์คาร์นะฮะ Ferrari แบรนด์ระดับโลกขนาดนี้ขึ้นมาเราจะไปดูกันว่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วการที่เขาล้มแล้วเขาลุกขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้มีแบรนด์ Ferrari มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับซึ่งก็บอกอย่างนี้นะครับว่าทาง NX Studios นะครับแล้วก็ Out of the Box by GDH นะครับผมอยากจะนำเอาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมานำเสนอให้กับแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าผมเชื่อมากๆว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังชีวประวัติเป็นหนังไบโอกราฟีนะครับแต่ว่ารับรองว่ามีซีนแอคชั่นมีซีนทริลเลอร์นะฮะมีซีนสุขสนานเยอะแยะมากมายที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงนักแสดงที่เขาขนมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะ Driver Penelope Cruz นะครับหรือว่าเชลลี่ Woodley ด้วยแต่ละคนเนี่ยคือฝีมือระดับออสการ์ทั้งนั้นและยังมีผู้กำกับนะครับไมเคิลมานคนนี้คือระดับครูเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแนวเรื่องนี้คือครบทั้งในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของผู้กำกับนักแสดงแล้วก็รถยนต์ด้วยอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้นะฮะทุกท่านอาจจะฟังผมพูดอยู่แล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมจะมาชวนทุกท่านสตาร์ทรถเริ่มความเร็วกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับผู้กำกับหนังชื่อดังนะครับรวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายหนังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณก๊อฟปวีณภูริจิตปัญญาผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับรวมถึงคุณเจอรี่ชัดชัยอัศนะจินดาเอ๊ะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคนนี้และสุดท้ายครับคุณการกรันจิตธารารักษ์จากฮอลลีวูดกอสซิปกันโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเจอทั้งพี่กอล์ฟเจอทั้งคุณเจอรี่เจอทั้งคุณกันคุณเจอรี่เราเจอกันบ่อยนะบ่อยเกินนะบ่อยเกินเหรออ่ะโอเคแต่วันนี้เราไปพูดว่าเราเจอที่ไหนนะเราเจอตามงานภาพยนตร์ตามเปิดตัวภาพยนตร์เราเป็นคนแบบว่าในวงการที่เราต้องแบบสนับสนุนภาพยนตร์ต่อไปโอเคได้เลยครับผมตอนนี้มาพูดเรื่องหนังก่อนดีกว่าเนาะ Ferrari Speed ทวงบัลลังก์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าครบรถทุกอย่างเลยรวมถึงสำคัญมากผู้กำกับก่อนดีกว่าครับพี่ก๊อฟของเราเลยเนาะไมเคิลมาเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นคนที่แบบชั้นครูคือกำกับหนังดังๆมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Heat The Insider Collateral และที่สำคัญเนี่ยคือเขาไม่ได้กำกับภาพยนตร์มานานมากกว่า8ปีพี่ตื่นเต้นไหมครับหรือรู้สึกยังไงบ้างที่เขากลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งคือไมเคิลมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้กับที่มีความพิเศษครับคืองานที่เขากำกับแต่ละชิ้นนะครับมันจะเป็นงานที่เราดูเรารู้สึกว่ามันโคตรสมจริงคือสมจริงในทุกๆองค์ประกอบนะครับคือวิธีการเล่าเรื่องการถ่ายทำและดิเรกชันและสิ่งที่พี่คิดว่ามันพอเรานึกถึงไมเคิลมานเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งนี้เลยคือsound design คือ score ไงครับ sound design เลยคือไม่ใช่ score แต่ sound design เพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนว่าทำอะไรที่มันสมจริงมากคือตั้งแต่สมัยเรื่อง Heat นะครับครับมันน่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกๆที่มีเสียงการยิงปืนที่มันฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันกระแทกเข้าไปที่เหมือนยิงจริงๆตรงนั้นเลยเหมือนเราโดนยิงแสกหน้าเลยไม่เคยได้ยินเรื่องอื่นที่มันอัดเสียงออกมาได้เป็นขนาดนี้ซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยหนังเรื่องต่อมาของเขาเนี่ยมามีไว้เองอะไรเองก็ตามเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วพอมารู้ว่าเขาอ่ะหยิบเรื่องของเฟอร์รารี่อ่ะมาทำนะครับสิ่งแรกเลยที่คิดเลยก็โอเคมั่นใจเรื่องฝีมือกันอยู่แล้วแต่คิดว่าโอ้โหจะไปฟังเสียงเครื่องยนต์เฟอร์รารี่แกจะทำยังไงให้มันรู้สึกแบบออกมาได้แบบสุดๆมากเออก็เนี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากจะรอดูเป็นสิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วก็รอดูที่จะได้เห็นว่าอะไรแบบนั้นได้ไหมอันนี้คุณเปิดไปเดี๋ยวต้องถามเลยคนขับเฟอร์รารี่ผมไม่ได้ขับเฟอร์รารี่ผมไอ้บึ้มบึ้มบึ้มนี่มันเฟอร์รารี่หรือว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามน้องเซนไง
ราเสร็จก็เป็นแฟนคลับเฟอร์รารี่จริงๆนะมาที่คุณเจอรี่ดีกว่า คือต้องบอกว่าผลงานของไมเคิลมันเยอะมากๆเลยจริงคุณบอกว่าชอบเรื่องไหนพิเศษไหมครับที่เขาเคยกำกับมามาขนาดนี้แล้วในฐานะที่เป็นแฟนหนังแอคชั่นที่แบบทุกคนมองไปที่หนังแอคชั่นขึ้นหิ้งของไมเคิลมันมีเรื่องเดียวHeat เป็นหนังที่ถ้าคุณดูแล้วคุณจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนหนังแอคชั่นเรื่องไหนคือมันมีเขาเรียกว่าบิวมูดอารมณ์แอตโมสเฟียร์บรรยากาศที่ไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นฮะมันจะมีความแบบเยือกเย็นความไหลลื่นอะไรบางอย่างที่แบบจู่ๆก็อาจจะพี่บอกฉากยิงกลางเมือง LA อย่างเงี้ยโอ้โหคือตราตรึงมากมันเลยบุ้มบ้าบุ้มบ้าแต่พอไปฉากคุยตัวละครเงี้ยเฮ้ยมันก็ได้ฟีลเหมือนแบบเป็นฉากแอคชั่นเล็กๆเหมือนกันแม้ว่าเพลงมันจะเป็นฟีลแบบเพลงโรแมนติกมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นฉากแอคชั่นที่แบบเหมือนเอาส่วนผสมอะไรหลายอย่างมาปะกันที่เหมือนจะไม่เข้ากันเนาะมันเหมือนเป็นค็อกเทลครับเมนูที่มันรสชาติประหลาดคุณเป็นค็อกเทลได้ยังไงขี้เมาคุณน่าจะใช่แน่เลยพี่ก๊อฟแหมถ้าถามว่าเราเจอที่ไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะเหมือนค็อกเทลที่ผสมผสานกันได้ลงตัวครับใช่ไหมคือมีทั้งความแบบโอ้ยร้อนแรงเหมือนแอคชั่นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอร่อยรู้สึกนุ่มลึกชื่นสบายแล้วเขาจะมีจุดเด่นเป็นเรียกว่าลายเซ็นกันละกันของไมเคิลมานคือเขาจะเป็นคนทำหนังที่เป็นชองเรอร์แบบอาชญากรรมโดยเซตติ้งของตัวหนังเขาจะมีความห้อมล้อมอยู่ใน LA นะลอสแองเจลิสเป็นหลักเนาะแล้วก็มีนิวยอร์กมีไอซ์ไซด์ดรอปอะไรเงี้ยคือมันฟีลแบบถ้าคนอเมริกันน่ะมองว่าหนังแอคชั่นที่เป็นคลาสสิกอ่ะอันนี้เลยจ้ะไมเคิลมานคือเขาเป็นเจ้าพ่อดีกว่าเจ้าพ่อแห่งวงการหนังแอคชั่นอาชญากรรมเลยดีกว่าซึ่งจากเรื่องฮีทมาถึงเรื่อง Ferrari เนี่ยรับรองว่าก็จะได้เห็นซีนในอิตาลีเยอะแยะมากมายรวมถึงมีกลิ่นแบบที่พี่เจอรี่บอกแน่นอนลุ้นเลยแบบความสุขสนานแอคชั่นตื่นเต้นรวมถึงความนุ่มลึกแบบดราม่าด้วยผู้คุณแบบมีวิจารณ์ได้ดีมากใช่ไหมพยายามตอบจบให้อยู่นะสุดคุณการดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องไหนเป็นพิเศษของคุณไมเคิลมานที่บอกว่าเราชอบจริงๆก็ต้องลอกกันบ้านเจอรี่ถ้าถามพอหนังเนี่ยทุกคนต้องตอบว่าฮีทแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นหนังที่ดูรอบแรกอะครับไม่ชอบนะอ้าวเพราะว่าย้อนกลับไปครับเรื่องนี้เนี่ยคือ29ปีที่แล้วเราดูครั้งแรกเนี่ยตอนประมาณประถมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังดูหนังแอคชั่นยุค90พวกกับหนังอาโนพวกหนังสตอลโลนซึ่งมันเป็นแอคชั่นแบบแอคชั่นเวอร์ๆอ่ะพระเอกต้องคือพระเอกตัวร้ายต้องชั่วมากๆมันเป็นหนังแบบนั้นที่ทุกอย่างมันแบบโอเวอร์เดอะท็อปมันเกินจริงหมดเลยใช่ครับแต่พอเรามาดูฮีทอ่ะหนังที่มันสมจริงมากตัวร้ายเนี่ยเป็นตัวร้ายที่เรารักเขามันมีมิติตัวเองเป็นตัวเองที่คนนี้มันก็มีแง่มุมที่เหลวแหลกเพราะนั้นดูตอนเด็กแล้วเราไม่ชอบเราไม่เข้าใจแต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูครับตอนอายุ20รอบหนึ่ง30รอบหนึ่งดูวันนี้อีกรอบหนึ่งความรู้สึกมันชอบขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นถึงมิติที่เราตอนเด็กๆมันไม่เห็นน่ะเห็นถึงความแบบมีมิติของตัวละครความสมจริงของฉากแอคชั่นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แบบฮีทคือที่สุดมันเหมือนแบบมันเหมือนเหล้าเนอะกลับมากินตอนที่มันแบบเราพาเขาเลือกแอลกอฮอล์ตลอดได้ยังไงผมชอบพี่คนหนึ่งไปค็อกเทลคนหนึ่งไปเหล้าได้คือมันแบบยิ่งอายุเยอะมันยิ่งบ่มแล้วมันยิ่งแบบโอ้โหคมอยู่นะวิจารณ์ภาพยนตร์เออเข้าใจเข้าใจแล้วเป็นประสบการณ์ของคนดื่มด้วยพอเราอายุเยอะขึ้นนะเรายิ่งเข้าใจมันมากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นในเฟอร์รารี่ด้วยคือตัวละครทุกตัวอาจจะมีความเป็นเทาๆคือไม่ใช่เป็นแบบว่าพระเอกขาวจ๋าหรือว่าตัวร้ายดำจ๋าเนาะถูกต้องซึ่งมีก็น่าจะตอบโจทย์แบบนั้นทีนี้มันจะลิงก์สู่คำถามต่อไปเลยครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกได้ว่าถ้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังแข่งรถจริงๆคือไม่ใช่นะคือจริงๆเป็นหนังชีวประวัติหรือว่าไบโอกราฟีนั่นเองซึ่งเนี่ยต้องถามพี่กอล์ฟเลยว่าจริงๆพอพูดถึงหนังชีวประวัติแล้วเนี่ยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยน่าเบื่อหรือเปล่ามันเป็นหนังที่กินยากหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอะไรนึกออกไหมดื่มยากก็ได้วันนี้เราไม่ได้ตีมดื่มใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบต้องมีการปูเล่าเรื่องราวแล้วแบบการเดินทางอาจจะมีความเป็นดราม่าพี่กอล์ฟคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับ
จริงๆถ้าใครได้ดูหนังก่อนหน้านี้ครับชาเรื่องว่า Ford vs Ferrari อ่ะซึ่งตัวไมเคิลมานเองเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนั้นนะอ๋อเหรอครับใช่ใช่ใช่โอ้ยแต่ว่าเขารักรถจริงๆเลยเนี่ยคือเขาคงเห็นแหละว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะมันไปเล่ามุมฟอร์ดไงซึ่งมันก็สนุกมากๆนะครับแล้วคือรูปมุมเฟอร์รารี่เนี่ยมีนิดเดียวในหนังไม่ได้เยอะมากเขาคงรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแง่มุมที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยล่ะแล้วเอาจริงๆอ่ะเฟอร์รารี่อ่ะฮะเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำเราเห็นจากเรื่องฟอร์ดแล้วมันใช้อารมณ์นำอย่างเดียวเลยซึ่งถามถึงความเข้มข้นเนี่ยผมว่ามันเข้มข้นแน่นอนเพราะคนที่ใช้อารมณ์นำอ่ะใช้แพชชั่นนำเนี่ยผมมันต้องเดือดสุดๆแน่นอนนะครับคือต้องการแสดงต่างๆแล้วเนี่ยมันจะต้องบอกว่าล้นออกมาทำให้คนไม่เบื่อแน่นอนไม่มีทางเบื่อเลยเออพี่จะรีบเลยจะเสริมไหมครับจริงแค่นั้นเลยไม่คือหนังชีวประวัติอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เราจะเห็นความพิเศษอะไรไหมที่คาดหวังไหมคือต้องบอกว่าไมเคิลมานไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในช่องเรื่องนี้นะเขาทำหนังชีวประวัติมาเยอะมากนะฮะ The Last of Mohicans ทำอาลีทำแม้แต่ Public Enemy อย่างจอห์นดิลลิงเจอร์อย่างเงี้ยก็เป็นหนังมาเฟียที่โอ้โหเล่าในมุมที่เทาๆและมีความน่าสนใจตลอดเพราะว่าเขาจะมีอะไรมาหลอกล่อเราเยอะมากอย่างที่บอกไมเคิลมานเทคนิคเสียงเทคนิคการใช้ภาพคือจะมีความแบบยุคนั้นนะไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับ มันจะมีความแบบน่าสนใจในวิชวลในเสียงคือมันทุกโสตประสาทอะไมเคิลมานเขาจะสรรหาอะไรมาให้เราเองเนาะคือถ้าเป็นในเรื่องดราม่าแล้วเป็นหนังชีวประวัติอีกเนี่ยผมเอาคำพูดประเด็นแดนนี่บอยมาแล้วกัน มันจะมีคนที่ชอบเปรียบเทียบว่าแบบเอ้ยมันจะเหมือนกับที่เขียนหนังสือหรือเปล่าเหมือนกับรูปภาพหรือเปล่าพุ่มกับส่วนใหญ่เขาเลือกอย่างนี้ฮะว่าอย่าเอามาทาบกันเลยหนังมันคือหนังคือเขาก็เป็นเหมือนแบบสร้างคานวาสหรือว่าแผ่นรูปวาดรูปมาคือวิชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วตอนเขียนก็แบบนึงตอนทำหนังก็แบบนึงให้มองเรื่องนี้เป็นหนังชีวิตที่มีรถแรงเข้ามาแล้วกันน่าจะแบบว่าครบรถครบรถแน่แล้วก็ไม่น่าเบื่อแน่นอนเพราะรถเยอะด้วยรถเยอะด้วยรถแบบไหนรถทั้งสองแบบทั้งรถยนต์และรถชาและรถยนต์โอเคมาที่นักแสดงดีกว่าครับพี่การครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าอดัมไดรเวอร์โอ้โหคนนี้คือแค่ชื่อก็เหมาะแล้วนะแค่ชื่อก็เป็นคนขับรถแล้วใช่ไหมเขาขับอดัมขับไม่แต่เขาเป็นนักแสดงที่แบบโอ้โหฝากผลงานไว้เยอะมากๆแล้วหลายชิ้นเนี่ยเขาก็ชนะออสการ์มาแล้วด้วยเนาะ Marriage Storyบ้างหรือว่าแนวแบบบู๊เจไดหรือแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดที่ผมดูคือ House of Gucci พี่การเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมกับอดัมไดรเวอร์ที่มารับบทเป็น Enzo Ferrari คือตอนที่ประกาศเนี่ยความรู้สึกแรกคือรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าเราเชื่อว่าอดัมไดรเวอร์จะสามารถถ่ายทอดบทนี้ได้คือเวลามีหนังไบโอพิกเนี่ยครับมันจะมีอยู่2แบบเลยเวลาประกาศชื่อนักแสดงแบบแรกคือเราคุ้นหน้าของเจ้าของเรื่องอยู่แล้วเช่นเอลวิสหนังเอลวิสหนังไมเคิลแจ็คสันเวลาประกาศชื่อเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้เหมือนแต่ว่าเล่นดีหรือเปล่าไม่รู้เป็นอีกเรื่องในขณะเดียวกันอันนี้คือเคสหลังพอมาประกาศปุ๊บเราไม่รู้หรอกว่าเอนโซหน้าตาเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่พอไปชื่ออดัมไดรเวอร์ปุ๊บฉันอุ่นใจเราเชื่อแล้วว่าเขาจะสามารถเป็นตัวละครนี้ได้ซึ่งจริงๆดีกว่าด้วยนะเพราะเราดูว่าไปดูในหนังปุ๊บจะเชื่อว่าหลายคนไม่สนใจแล้วว่าเหมือนไม่เหมือนเอนโซผมว่าคนจะเชื่อเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเพิ่มน้ำหนักด้วยไหมเขาทำให้ตัวเองดูแบบตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสุขุมมากขึ้นแล้วเธออายุใช่คือเขาเป็นนักแสดงอเมริกันนะแต่ว่าฝึกแบบว่าพูดอิตาเลียนด้วยเนาะแบบสำเนียงใช่ไหมทั้งสองเรื่องเลยเรื่องก่อนและเรื่องนี้ด้วยใช่เหมือนได้มาจาก House of Gucci เยอะคือมาดเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะ Gucci เนี่ยผมว่าเขาก็พิสูจน์แล้วนะเพราะว่าตอน House of Gucci เนี่ยนะครับในหนังมีทั้ง Lady Gaga มี Al Pacino มีเจเลโต้ที่แปลงโฉมแต่ว่าเขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดออกมาได้โดดเด่นในหนังเรื่องนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะยิ่งกว่าแต่นอกจากอดัมไดรเวอร์มีทั้งเพเนโลเป้ครูซหรือว่าเชลีนวูดลี่ด้วยพี่กอล์ฟครับตื่นเต้นมากกับสองคนนี้เพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงมากฝีมือเหมือนกันเนาะเชลีนวูดลี่นี่ผมชอบมากเรื่อง The Fall ผมจองแล้วขอบคุณแล้วเขาเป็นของเอนโซ
เฟอร์รารี่พี่คือคุณภาพอยู่แล้วครับคือดูคือถ้าใครได้ดูตัวอย่างอ่ะเราเห็นแล้วว่านักแสดงทุกคนเนี่ยต้องปรับภาษานู่นแต่เราฟังแล้วเขาพูดแล้วมันเนียนแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันขัดหูเลยอ่ะซึ่งสิ่งนี้อยากจะไปดูในโรงเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเราดูทั้งเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอยากจะเข้าไปพิสูจน์โอเคนะครับก็ต้องรอดูกันทีนี้เห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับอยากให้พี่การเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่ามีคอนเซ็ปต์อะไรที่แบบว่าพิเศษบ้างเรื่องวิวเรื่องฉากหรือว่าเรื่องอาร์ตอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ไมเคิลมานเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความสมจริงอยู่แล้วกล้องที่ใช้มุมกล้องต่างๆการดีไซน์ซาวด์ทุกอย่างปุ๊บเพราะนั้นทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสนามจริงๆและที่พีคสุดผมว่าทุกคนต้องรอดูครับซีนไฮไลท์ช่วงท้ายการแข่งขันรถที่โอ้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากที่ต้องไปซิ่งกันแบบเป็นพันกิโลอ่ะและทุกวันนี้มันไม่ได้มีอยู่แล้วทุกวันนี้มันไม่ได้มีแข่งจริงมีเลมิเลียใช่ไหมใช่มีเลมิเลียเขาบอกว่าต้องไปเขาเรียกว่าไปคุยในโรงงานเฟอร์รารี่เพื่อหาด็อกคิวเมนต์หาข้อมูลรีเสิร์ชนะครับแล้วความพีคคือปกติเราดูหนังแข่งรถเนอะอย่างแบบสมมติอย่าง Fast and Furious เราจะรู้สึกว่ามันคือหนังแต่อันเนี้ยพอความสมจริงปุ๊บเขาก็ไปสรรหาวิธีเช่นเอาตากล้องไปนั่งข้างคนขับใช้กล้องที่เป็นแบบแฮนด์เฮลใช้เลนส์วายเพราะนั้นมุมมองที่คนดูจะได้ผมว่ามันเป็นมุมมองที่เหมือนกับเฟอร์รารี่เหมือนกับคนขับจริงๆแล้วเราจะได้เห็นการแข่งรถในสมัยนั้นด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นในแบบนี้แล้วเนาะในปัจจุบันเหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเฟอร์รารี่ทุกคนน่าจะชื่นชอบแน่นอนพี่กอล์ฟครับผมสุดท้ายดีกว่ามีอะไรอยากจะฝากแฟนๆทุกคนไหมครับผมก็จริงๆที่อยู่ตรงนี้น่าเดี๋ยวจะได้จะเข้าไปดูด้วยกันคิดว่าน่าจะสนุกกับมันแล้วสมมติว่าถ้าเกิดดูแล้วชื่นชอบยังไงเนี่ยก็น่าจะแนะนำบอกต่อกันแล้วเพราะว่าหนังในระดับนี้แล้วพุ่มกับระดับครูขนาดนี้ครับแล้วมาฉายในโรงภาพยนตร์ครับอย่างที่บอกนะเสียงและภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมว่าเราไม่สามารถหาได้กับการดูสตรีมมิ่งที่บ้านแน่นอนนะครับต้องดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับผมสุดท้ายจริงๆคุณเชอรี่หนึ่งเหตุผลครับที่ทุกคนต้องไปดูเฟอร์รารี่สปีดทวงบัลลังก์ก็มาผมขอ3สั้นๆได้เลยคำแรกไมเคิลมานนะครับไม่สอบอดัมไดรเวอร์คำที่3อย่างตามชื่อเลยเฟอร์รารี่เป็น3คอมบิเนชันที่ถ้าปรุงมาแล้วเนี่ยรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังครับและไมเคิลมานเขาเป็นเจ้าพ่อซีนีมาอยู่แล้วฉะนั้นบอกเลยครับเฟอร์รารี่คือภาพยนตร์ที่ทำมาเพื่อโรงภาพยนตร์จริงๆซึ่งถ้าจะดูโรงภาพยนตร์ดีๆก็ต้องมาดูที่ SF Cinema แห่งนี้โอเคจบสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคุณก๊อฟคุณเจอรี่และคุณกันนั่นเอง